จากครั้งที่แล้วได้รู้จักแล้วนะครับว่าโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุเป็นอย่างไรรวมทั้งสัญญาณที่เราสามารถประเมินได้ว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุในบ้านมีภาวะซึมเศร้าหรือเปล่าครั้งนี้มาดูกันครับว่าเราจะมีวิธีรับมือหรือวิธีป้องกันอย่างไรบ้างเพื่อให้ผู้สูงอายุห่างไกลจากโรคซึมเศร้าสำหรับประเทศไทยนะคะในปี2556เนี่ยได้มีการสำรวจภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุประเทศไทยนะคะพบว่าร้อยละ6ของผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะแล้วก็1ใน3ของผู้สูงอายุเนี่ยมีภาวะเศร้าเกิดขึ้นโรคซึมเศร้าเนี่ยในผู้สูงอายุไม่ใช่ภาวะปกติที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยหรืออย่านิ่งดูดายถ้าเรารักษาได้ทันท่วงทีเนี่ยคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก็จะดีขึ้นผลกระทบของโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุนะคะมีงานวิจัยอันนึงค่ะในประเทศอังกฤษค่ะพบว่าผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่าประชากรทั่วไปที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าสำหรับในประเทศไทยเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุเนี่ยคือ 14.5 ต่อแสนประชากรซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงพอสมควรนอกจากนั้นนะคะโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุเนี่ยยังจะทำให้โรคทางกายของผู้ป่วยเนี่ยแย่ลงทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีความเสี่ยงเกิดโรคสมองเสื่อมได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้มีภาวะทุพพลภาพทางร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยค่ะสำหรับการรับมือกับโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุนะคะถ้าผู้สูงอายุคนใดสงสัยหรือว่าลูกหลานคนใดสงสัยว่าคนในครอบครัวเราเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าสิ่งที่หมออยากจะแนะนำก็คือให้พาไปหาหมอที่เชี่ยวชาญการสื่อสารภายในบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าผู้สูงอายุมีปัญหาหรือมีเรื่องขับข้องใจเนี่ยสิ่งที่หมออยากแนะนำผู้สูงอายุก็คืออย่าเก็บไว้คนเดียวให้หาที่ปรึกษาที่ระบายไม่ว่าจะเป็นลูกหลานคนในครอบครัวหรือว่าคนที่เราไว้ใจสำหรับลูกหลานเนี่ยเวลาผู้สูงอายุมาหาก็อย่าไปรำคาญหรืออย่าไปรู้สึกว่าหงุดหงิดโกรธเขาอยากให้รับฟังด้วยความตั้งใจแล้วก็เข้าใจว่าเราจะอยู่เคียงข้างผู้สูงอายุนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการหากิจกรรมทำก็เป็นสิ่งที่สำคัญกันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในบ้านหรือว่ากิจกรรมนอกบ้านนะคะโดยกิจกรรมเนี่ยควรจะเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปออกกำลังกายหรือว่าการไปเข้าชมรมผู้สูงอายุต่างๆนะคะหรือว่ากิจกรรมง่ายๆในบ้านก็ได้ค่ะเช่นการรดน้ำต้นไม้ด้วยกันทำกับข้าวด้วยกันดูทีวีด้วยกันเหล่านี้ก็จะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามีคุณค่าแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตในครอบครัวปัญหาที่เราเกิดขึ้นณเวลานั้นเราได้บอกกล่าวกับลูกจนเป็นที่เข้าใจของลูกความต้องการพ่อคืออะไรลูกเขาก็ได้รู้แล้วว่าจุดที่พ่อสมควรอยู่นะคือกลับมาค้าขายเพราะการค้าขายไม่ใช่ว่าเราจะได้รายได้ด้วยเรายังมีความสุขคือได้พูดคุยกับลูกค้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คล้ายๆว่าเป็นตัวตนของเรามากที่สุดความเครียดต่างๆที่เคยเป็นมันก็เริ่มมาลายหายไปเราก็กลับมามีจิตใจกล้าแกร่งเหมือนเดิมโรคนี้มันทรมานมากสำหรับคนที่เป็นเพราะว่าความเป็นความตายมันชั่วพริบตาเดียวสำหรับการตัดสินใจของคนที่เป็นอยู่เพราะว่าอยู่ตกอยู่ในสภาพภาวะอย่างนั้นจึงควรเป็นอุทาหรณ์ว่าเราต้องรู้จิตใจเข้าใจจิตใจพ่อแม่ด้วยว่าท่านชอบใช้ชีวิตแบบไหนเพื่อเป็นทางออกที่ดีเรื่องภาวะจิตใจเนี่ยสำคัญมากเราต้องพยายามเข้าใจซึ่งกันและกันอย่าให้เราใช้ความเข้าใจของเราฝ่ายเดียวต้องเข้าใจผู้อื่นด้วยถึงจะทำให้ปัญหานี้แก้ไขได้